والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับในส่วนของผู้สําเร็จการอบรมนะครับหลักสูตรขั้นพื้นฐานผู้สําเร็จการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานพอเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับเราต้องฝ่าฟันในเรื่องของความพยายามนะครับเราต้องมีความพยายามความอุตสาหะอย่างมากที่มาถึงณจุดนี้ได้ระยะเวลาการเรียนการศึกษานะครับตลอดระยะเวลา1ปีเต็มนะครับนั่นเป็นส่วนที่เราจะต้องบ่มเพาะในเรื่องความรู้ด้านศาสนาต่อไปนะครับและการต่อจากนี้ครับที่ผมขึ้นมาทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการนะครับก็จะมาสนทนากับทางคุณไอชาหรือคุณสุธิดาเกษมสรรณัยทุยานะครับเรารู้จักกันดีก่อนหน้านี้ก็คือคุณนุกสุธิดานะครับแต่มาณวันนี้นะครับคุณนุกสุธิดานะครับได้เปลี่ยนแปลงส่วนของวิธีการดําเนินชีวิตไปเรื่องราวจะต้องน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็คงต้องขอเรียนเชิญคุณสุธิดาคุณไอชาเกษมสรรณัยทุยาบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณไอชาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะคะก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมค่ะครับผมจริงๆผมก็ตื่นเต้นไปไม่น้อยกว่าคุณไอชานะครับได้มามีโอกาสใกล้ชิดถึงขนาดนี้นะครับก็ติดตามผลงานการดําเนินงานของคุณไอชามาตั้งแต่นะครับแรกเริ่มเดิมทีแต่สิ่งที่เราอยากจะรู้สิ่งที่เราอยากจะค้นหานะครับในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับของคุณไอชากับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตเราทราบกันดีครับว่าคุณไอชาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามได้มาเรียนรู้และยอมจํานนต่อพระเจ้าแต่สิ่งนึงที่เราอยากจะรู้ต่อไปนะครับว่าคุณไอชาเองนั้นหลังจากที่ได้ขึ้นมาบนนี้ครั้งหนึ่งเมื่อ1กุมภาพันธ์เมื่อปี58ขึ้นมากล่าวชะฮาดะห์มากล่าวยืนยันมากล่าวปฏิญาณตนว่าเข้ารับอิสลามนะครับหลายคนก็ติดตามว่าแล้วตัวคุณไอชาเองเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามากระทบนะครับในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับในทางดีบ้างทางร้ายบ้างอยากจะเรียนถามตรงนี้ครับเล่าให้เราฟังนิดนึงครับกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตความเป็นมุสลิมะที่ดีตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับเล่าให้เราฟังนิดนึงครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีทั้งเรื่องดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็มีเรื่องที่เป็นบททดสอบที่เราก็จะต้องอดทนนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้เรียนกับอาจารย์บรรจงบินกะซันนะคะเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วในอิสลามเนี่ยคําว่าอดทนเนี่ยยังมีลึกกว่านั้นก็คืออดทนอย่างสวยงามนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะแน่นอนค่ะว่าอุปสรรคหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะในฐานะของมุสลิมใหม่นะคะที่หลายๆคนในที่นี้อาจจะกำลังจะได้เจอหรือว่าได้เจออยู่นะคะก็คือในเรื่องของคำพูดเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องอดทนนะคะแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปนะคะอาจจะเก็บมาไว้เตือนใจตัวเองนะคะแต่ว่าอย่าเก็บมาคิดมากนะคะอีกสิ่งนึงที่เป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่าได้เจอแล้วก็อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยก็คือในช่วงของรอมฎอนนะคะก็ในการถือศีลอดนะคะสําหรับมุสลิมใหม่หลายๆท่านเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะได้เจอจริงๆแล้วสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การอดอาหารนะคะแต่เป็นการอยู่ร่วมกับครอบครัวที่เป็นพุทธนะคะแล้วเรายังจะต้องดำรงความเป็นมุสลิมไว้เพราะว่ามุสลิมเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่เรามีอัลเลาะห์นะคะแต่มุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องของวิถีชีวิตนะคะการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันเวลาที่เราไปอยู่รวมกับคนอื่นที่เป็นศาสนิกต่างศาสนิกนะคะก็เราก็ต้องอดทนให้มากขึ้นนะคะแล้วก็บางอย่างก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวค่ะ
ครับก็เป็นบททดสอบหนึ่งนะครับสำหรับผู้เข้ารับอิสลามใหม่นั่นก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวที่ต่างจะต่างศาสนากับเรานะครับนี่สิ่งที่ว่าเป็นบททดสอบหนึ่งแล้วก็เช่นเดียวกันที่คุณไอชาได้ผ่านตรงนั้นมาได้นะครับทุกคนให้กำลังใจนะครับแต่อย่างว่าครับในเรื่องการทดสอบนั้นมีทั้งทางดีและทางร้ายแม้ว่าอัลเลาะห์จะให้กับเรามาอย่างไรเราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราจะผ่านตรงนั้นไปได้เมื่อเราทําสําเร็จนะครับนั่นก็เป็นความสุขของเราที่เราได้ดังใจหวังแม้ว่าเราจะทําไม่สําเร็จอย่างไรนั่นก็เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับทีนี้อยากจะเรียนถามต่อไปครับว่าในส่วนของการเรียนที่มาเรียนกับที่ทางด้านของโครงการแล้วหลังจากที่เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยช่วงระยะเวลา1ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณไอชาเองได้มีการเรียนเสริมเพิ่มเติมอะไรบ้างหรือเปล่าครับตรงนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยด้วยภารกิจหลักๆนะคะก็แทบจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของอิสลามเนี่ยจริงๆก็จําเป็นจะต้องเติมในเรื่องของอีมานอยู่ตลอดเวลานะคะการที่เราได้มีการพบปะหรือว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็เป็นการเพิ่มเติมอีหม่านให้กับตัวเองแต่อย่างนุกเนี่ยก็จะอาศัยช่วงเวลาของอาจารย์บรรจงนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงของการได้พูดคุยกับภรรยาของท่านนะคะก็คือครูต้อยนั่นเองนะคะครูต้อยเนี่ยนะคะก็จะมีการส่งนะคะคำสอนของอาจารย์มาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เวลาที่มีปัญหามีข้อข้องใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะสามารถถามได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีคำอธิบายที่ถูกต้องชัดเจนนะคะให้เราฟังได้ตลอดนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าทำให้เราใกล้ชิดและสำหรับนุกเนี่ยครับก็ก็อาจารย์บรรจงนะคะแล้วก็ครูต้อยก็เปรียบเหมือนนะครับก็ในส่วนของการศึกษานะครับอย่างที่คุณไอชาได้พูดถึงนะครับว่าเราต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะเรื่องของอิสลามนั้นเป็นเรื่องที่อยู่กับวิธีการดําเนินชีวิตของเรานะครับแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเราเข้านอนอีกครั้งนึงนะครับอิสลามเป็นไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนาแต่เป็นวิธีการดําเนินชีวิตของเราและอิสลามก็เป็นคําตอบของทุกคําถามนะครับสิ่งที่เมื่อสักครู่ทางด้านของคุณไอชาได้พูดถึงก็คือว่าได้ร่ําเรียนนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางคุณภรรยาของท่านอาจารย์บรรจงหรือครูต้อยนะครับซึ่งเปรียบเสมือนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สักคนนึงเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ได้มีการพูดคุยกับท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านแล้วเนี่ยเราได้กําลังใจยังไงในการใช้ชีวิตตรงนี้ของอิสลามบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเท่าที่ทราบมานะคะสันติชนเนี่ยเป็นสถานที่ที่ทําให้คนต่างศาสนิกเนี่ยเข้ามารับอิสลามมากที่สุดนะคะที่1เลยต้องพูดอย่างนี้เท่าที่ทราบมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเวลาที่เราได้รู้จักนะคะอาจารย์แล้วก็ครูต้อยเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วอิสลามเนี่ยในแง่มุมที่สวยงามเป็นยังไงนะคะคือบางทีข่าวข้างนอกนะคะเราไม่ได้รู้จักเราก็ฟังเอามาแต่ว่าพอเราได้เจอเนี่ยเราได้สัมผัสว่าอิสลามเนี่ยคือความสวยงามเรียบง่ายอย่างนี้นี่เองอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นุกเชื่อว่าไม่ใช่แค่นุกนะคะหลายๆคนที่เป็นคนต่างศาสนิกเนี่ยก็ได้สัมผัสแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเปิดใจยอมรับนะคะแล้วก็ศึกษาครับตอนนี้หลายคนเองอยากจะทราบถึงกำลังใจหรือแรงบันดาลใจเวลาที่คุณไอชาเนี่ยไปพบกับปัญหาได้รับบททดสอบจากอัลเลาะห์แล้วเนี่ยอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือเป็นตัวสร้างกําลังใจให้ตัวเองครับเวลาที่เราจะต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคเหล่านั้นนะครับค่ะก็มีทั้งในส่วนของบางทีก็มีในเรื่องของภายในศาสนิกเองอ่ะนะคะมุสลิมด้วยกันบางทีเราก็รู้สึกว่าบางคําพูดเอ๊ะทําไมเราเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็บางคนคนต่างศาสนิกเนี่ยคนที่เป็นพุทธเดิมเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเปลี่ยนกลับมาเถอะอันนี้เราก็อยากจะตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคนไหนหรอกค่ะที่รู้จักพระเจ้าแล้วนะคะจะยอมละทิ้งพระเจ้าไปได้นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าอะไรคือกําลังใจนะคะนุกเชื่อว่าหลังจากที่เราได้เปลี่ยนศาสนานะคะเข้ามารับอิสลามแล้วนะคะชีวิตเราเนี่ย
ไม่ได้เปลี่ยนหรอกค่ะเราก็ยังเจอบททดสอบเรายังเจอเรื่องที่ทั้งดีแล้วก็ทั้งร้ายเช่นเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรามีพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นสิ่งที่สูงสุดนะคะเราจะรู้สึกว่าเราไม่กลัวสิ่งใดมากไปกว่าพระเจ้าเราไม่กลัวบุคคลใดมากไปกว่าพระเจ้าและเราก็ไม่กลัวอุปสรรคใดนะคะมากไปกว่าพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยแหละค่ะทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเล็กลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยืนยันได้นะครับกับสิ่งที่คุณไอชาได้พูดถึงนะครับว่าเมื่อเราผ่านบททดสอบต่างๆนะครับอัลเลาะห์จะอยู่เคียงข้างผู้ที่อดทนเสมอนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกําลังใจสําคัญนะครับว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นั้นเพียงแต่ว่าเรานั้นอยู่กับอัลเลาะห์นะครับแล้วอัลเลาะห์จะหาทางออกให้กับเราผู้ใดที่ยำเกรงพระองค์พระองค์จะหาทางออกให้กับเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญทีเดียวนะครับท้ายนี้อยากให้คุณไอชาได้ฝากข้อคิดข้อเตือนใจหรือกำลังใจให้กับทางด้านของผู้ที่เข้ารับอิสลามใหม่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมแบบนี้แบบที่เราเป็นอยู่ในสังคมไทยให้ได้ดีแล้วก็มีความสุขครับเรียนเชิญครับจริงๆแล้วมุสลิมใหม่ทุกท่านนะคะน่าจะได้รับได้เจอปัญหาเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาที่นุกได้มีโอกาสไปเจอกับมุสลิมใหม่โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะก็จะได้รับปัญหาหรือว่าคำพูดความรู้สึกที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออดทนนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกลัวพระเจ้าที่สุดนะคะแล้วก็นึกถึงพระเจ้าที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นนะคะจะไม่สามารถกระทบเราได้เลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็สําหรับมุสลิมเดิมนะคะหลายๆคนที่นําพานะคะให้ได้เกิดมุสลิมใหม่นะคะก็อยากจะให้อ้าแขนนะคะต้อนรับมุสลิมใหม่แล้วก็เป็นการต้อนรับที่อ่อนโยนนะคะบางทีเนี่ยมุสลิมใหม่ก็อาจจะทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าไม่รู้นะคะก็อยากให้ตักเตือนแต่ว่าการตักเตือนในที่นี้นุกเชื่อว่าอาจารย์บรรจงเนี่ยสอนนุกไว้ว่าอิสลามเนี่ยสอนให้คนเป็นพ่อค้านะคะทำอะไรก็ให้หวังผลแล้วก็ให้ได้กำไรทำดีก็ให้ได้กำไรที่สูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการตักเตือนเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะได้กำไรจากตรงนั้นนะคะก็คือการตักเตือนที่หวังผลนะคะหวังผลในที่นี้ก็คือพูดไปแล้วเนี่ยทําให้คนคนนั้นยอมรับในสิ่งที่เราพูดยังไงล่ะคะเราก็จะต้องฟังเขาก่อนไม่ใช่ไปถึงไปว่าเขาเลยนะคะฟังเขาก่อนดูเขาก่อนที่จะเตือนกันนะคะแล้วก็การที่เราจะกล่าวอะไรเตือนใครออกไปนั้นเนี่ยนะคะให้เตือนอย่างสวยอย่างนอบน้อมนะคะเตือนเหมือนที่เราเตือนตัวเองเตือนแบบที่เราให้อภัยตัวเองนะคะแล้วนุกเชื่อว่าผลที่ได้รับเนี่ยจะมากมายมหาศาลคนที่ฟังเขาก็จะทําตามเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ละกันนะคะเพราะยังไงมุสลิมก็คือเลือดเดียวกันก็คือแขนขาของกันและกันนะคะครับวันนี้ก็เป็นบทสรุปส่งท้ายนะครับมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณไอชาคุณสุธิดาเกษมสันนัตยาวันนี้ได้ขึ้นมาให้กําลังใจให้ข้อคิดดีๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตัวคุณไอชาเองและพวกเราเองนะครับเราก็จะก้าวต่อไปนะครับในการที่จะสู้เพื่ออิสลามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับ